This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับเพลงที่เราอาจจะไม่คุ้นหูเพราะนี่คือเพลงที่พูดถึงคนที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดคนหนึ่งของโลกเป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศยูโกสลาเวียเป็นนักคิดนักรบนักต่อสู้เพื่อชาติเป็นลูกชาวนาเป็นเด็กช่างกลที่ไม่ยอมหยุดนิ่งแม้ว่าจะออกจากโรงเรียนเมื่อตอนอายุได้12ปีเป็นคนที่เห็นความสำคัญของการศึกษาแล้วก็มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองจนกระทั่งกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถรวบรวมชนชาติต่างๆเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างเป็นปึกแผ่นแล้วก็เป็นผู้ที่เปลี่ยนวิถีแห่งประวัติศาสตร์ในประเทศของตนนะคะนี่คือโยซิฟบรอชหรือสมญานามว่าติโตเรื่องราวของอัจฉริยะบุคคลที่น่าสนใจจากพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงสละเวลาจากพระราชภารกิจอันมากมายเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาประวัติบุคคลสำคัญของโลกคนที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวพระราชนิพนธ์แปลติโตเป็นพระราชนิพนธ์ที่ทรงแปลจากเรื่องติโตของฟิลิสออร์ตีที่ตีพิมพ์ครั้งแรกนะคะเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2537ค่ะจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดยบริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยนะคะมีหนังสือเล่มนี้อยู่ในครอบครองห้องสมุดหลังใหม่ค่ะขออัญเชิญบทพระราชนิพนธ์นี้มาถ่ายทอดให้สมาชิกของห้องสมุดหลังใหม่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ดื่มด่ำกับภาษากับถ้อยคำที่พระองค์ทรงแปลจากเวลาอันน้อยนิดของพระองค์นะคะเพื่อประโยชน์ในการศึกษาของคนไทยวันนี้เป็นตอนที่2ค่ะเมื่อวานได้อ่านให้คุณได้ฟังต้องใช้คำว่าได้อ่านเพราะว่าดิฉันจะอ่านทุกถ้อยคำทุกตัวอักษรเพื่อให้เราได้ใกล้ชิดได้สัมผัสกับพระปรีชาสามารถทางด้านวรรณศิลป์ของพระองค์และด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชประสงค์ให้เด็กและเยาวชนไทยรวมไปถึงคนไทยได้อ่านหนังสือดีๆได้เรียนรู้จากชีวิตของคนที่สำคัญไม่ธรรมดาคนหนึ่งของโลกนะคะแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็ตามนี่แสดงถึงพระราชหฤทัยที่เปิดกว้างนะคะตอนที่แล้วเราได้รู้จักประวัติชีวิตของติโตหรือว่าโยซิฟบรอชว่าเกิดในครอบครัวที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็ถือได้ว่าเป็นครอบครัวที่ขัดสนพอสมควรนะคะคือจนแต่ว่าไม่ได้จนมากจนถึงที่สุดแต่ถึงกระนั้นติโตก็ต้องช่วยพ่อแม่ทำมาหากินและต่อมาก็เริ่มต้นชีวิตช่างกลด้วยความลำบากแล้วก็ความผิดหวังงานหายากกว่าที่คิดเปลี่ยนงานบ่อยแต่ถึงแม้ว่าชีวิตจะขัดสนแต่ติโตหรือว่าโยซิฟก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่ชอบแต่งตัวดีชอบเครื่องนุ่งห่มหรือว่าเสื้อผ้าที่โก้หรูและนี่เป็นจุดอ่อนที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยอย่างหนึ่งในชีวิตของโยซิฟบรอชหรือสมญานามว่าติโตวันนี้ตอนที่2เรามารู้จักติโตกันต่อนะคะถ้าคุณได้ฟังพร้อมแล้วก็เชิญรับฟังได้เลยค่ะภายใน2ปีเขาผ่านงานหลายต่อหลายงาน
ขาทำงานในโรงงานในออสเตรียในโบฮีเมียแล้วย้ายไปทำงานในโรงงานในแคว้นบรูในเยอรมันชั่วเวลาสั้นๆแล้วกลับมาเวียนนาที่พี่ชายเขาอยู่แล้วหลังจากได้มีประสบการณ์มากขึ้นและเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเขากลับบ้านเกิดเป็นทหารเกณฑ์2ปีตามหน้าที่พลเมืองดีภายหลังเขาเคยบอกว่าเดิมเขาอยากจะเป็นทหารช่างแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะต้องแยกตัวออกจากทหารใหม่ชาวโครแอตส่วนใหญ่เขาจึงเลือกสมัครในกองพันโดโมบรันที่25ซึ่งประกอบด้วยชาวโครแอตและซึ่งฝึกในแคว้นของเขาเองโยซิฟบรอชเด่นเมื่ออยู่ในหมู่ทหารใหม่ซึ่งเป็นชาวนาที่ส่วนมากไม่รู้หนังสือและที่มาตรงจากหมู่บ้านของตนเขาจึงเป็นที่ต้องใจของพวกนายทหารเขาฉลาดมีความรู้มีประสบการณ์และเขาเต็มอกเต็มใจฝึกและเข้าใจในชีวิตทหารอย่างดีเขาชนะเลิศกีฬาฟันดาบของกองพันและต่อมาได้รองชนะเลิศในการแข่งขันฟันดาบของกองทัพบกเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นเขาเป็นนายสิบและได้มีโอกาสใช้การฝึกที่ดีความเป็นผู้นำและคุณสมบัติต่างๆเป็นประโยชน์ในปี1915กองพันของเขาถูกส่งไปรบกับกองทัพรัสเซียที่แนวรบแถบคาปาเทียนภายหลังติโตได้บรรยายถึงแนวรบเมื่อฤดูหนาวที่หนาวจัดในปี1914ถึง1915ว่าปั่นป่วนจนทำให้ทหารหลายหมวดต้องปฏิบัติการเป็นเอกเทศและต้องพึ่งตนเองสิบเอกบรอชยังชอบใช้ความคิดริเริ่มของตนเองโดยเฉพาะในการออกลาดตระเวนตอนกลางคืนอย่างเสี่ยงภัยเพื่อหาที่ตั้งของข้าศึกในขณะเดียวกันเขาก็ภูมิใจที่ได้รับผิดชอบในการดูแลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับอาหารเท่าที่จะแสวงหามาได้ตามมีตามเกิดและใช้เครื่องมือเท่าที่มีหลายหมวดที่ขาดการนำอย่างเด็ดเดี่ยวจึงต้องเสียกำลังคนเพราะความหนาวแต่แม้จะเข้มแข็งเท่าใดก็ไม่อาจทัดทานการบุกของรัสเซียในวันตรุษอีสเตอร์ปี1915ได้กองทหารม้าเซอร์แกเซียนบุกตะลุยแนวของออสเตรียฆ่าฟันและจับเฉลยได้หลายร้อยโยซิฟบรอชถูกแทงที่หน้าอกด้วยหอกซึ่งเกือบจะโดนหัวใจเขาถูกจับเป็นเฉลยและถูกนำไปที่โรงพยาบาลทหารแห่งหนึ่งในรัสเซียที่สวีอาชใกล้แม่น้ำโวลกาอาการเขาสาหัสมากตอนหนึ่งเขาถูกแทงบัญชีว่าตายแล้วและถูกติดป้ายให้นำไปฝังแต่แล้วแม้ไม่มียาและเกือบไม่มีการพยาบาลเขาก็ฟื้นตัวได้พวกเฉลยต้องนอนติดกันบนพื้นที่ลาดด้วยฟางที่เต็มไปด้วยตัวหมัดเขาติดโรคไข้รากสาดใหญ่แต่ก็ค่อยๆหายในที่สุดเขาออกจากโรงพยาบาลและได้รับบัตรประจำตัวสีขาวแสดงว่าเป็นเฉลยศึกที่กำลังฟื้นจากการบาดเจ็บในสงครามตอนแรกเขาถูกส่งไปค่ายกักกันเฉลยศึกใกล้กุยบีเชฟแล้วส่งต่อไปที่เพิร์มใกล้ภูเขาอูรันตอนนี้เขาขาดการติดต่อกับเพื่อนร่วมกองพันอย่างสิ้นเชิงและเขาอยู่ปนเปกับเฉลยศึกจากกองพันอื่นๆของกองพันออสโตรฮังการีบางคนเป็นชาวรูเมเนียและชาวเช็กเขาเป็นนายทหารชั้นประทวนโดยได้รับมอบหน้าที่บังคับหน่วยทำงานในค่ายและได้สามารถแสดงฝีมือในการเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเวลาลำบากและความสามารถพิเศษของทหารที่เก่งคือศิลปะการบิดกฎบังคับเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ประโยชน์ที่สุดเขาต้องขัดกับเจ้าหน้าที่ของค่ายครั้งแล้วครั้งเล่า
เขาประท้วงว่าของจากสภากาชาติถูกยึดกักเอาไว้และเขากล้าพูดเมื่อมีเจ้าหน้าที่สภากาชาติมาเยี่ยมค่ายเขาไม่ยอมทำโทษเฉลยศึกที่มาทำงานช้าเพราะหิวโหยอ่อนแอหมดกำลังใจนายทหารคนหนึ่งผู้เกลียดชังบรอชเพราะวาจาอุกอาจก้าวร้าวได้เคยสั่งให้เคี่ยนด้วยแส้หนังเฉลยกลุ่มนี้มีหน้าที่ซ่อมบำรุงและดูแลรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียนซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญยิ่งสำหรับการคมนาคมจากตะวันออกไปตะวันตกของรัสเซียเมื่อตอนต้นปี1917ข่าวลือเริ่มมาถึงว่าพวกบอลเชวิกได้ก่อการปฏิวัติที่เมืองเพโตรกราดบรอชได้ผูกมิตรกับชาวโปแลนด์คนหนึ่งที่มีบ้านอยู่ใกล้ค่ายกักกันและมีลูกชายซึ่งสนับสนุนพวกบอลเชวิกในเพโตรกราดในเดือนเมษายนเพื่อนผู้นี้ช่วยเขาให้หลบหนีออกไปจากค่ายเขาหลบซ่อนไปในขบวนรถไฟสินค้าและไปถึงเพโตรกราดพอดีที่จะได้เห็นส่วนหนึ่งของการปลุกระดมในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปี1917เมื่อพยายามข้ามไปฟินแลนด์เขาถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลของพระเจ้าซาจับและถูกขังในป้อมพิเทอร์พอลซึ่งเป็นที่เกรงกลัวกันใกล้แม่น้ำเนวาในข้อสงสัยว่าเป็นสายของบอลเชวิกหลังจาก3อาทิตย์เขาถูกปล่อยและนำตัวกลับไปค่ายกักกันเดิมเขาถูกคุมตัวไปโดยรถไฟสายเพโตรกราดไซบีเรียที่มีคนแน่นแต่สามารถหลบหนีได้ณที่หยุดกลางทางแห่งหนึ่งเขาเดินทางต่อไปทางทิศตะวันออกมาถึงเมืองอมส์ตอนต้นเดือนตุลาคมณที่นี้เขาเจอพวกเรดการ์ดเรดการ์ดคือพวกแนวหน้าของฝ่ายปฏิวัติซึ่งควบคุมพื้นที่สำหรับพวกบอลเชวิกเมื่อเขาแจ้งพวกนี้ว่าเขาเป็นเฉลยศึกพวกนี้ตอบว่าไม่ใช่สหายคุณเป็นอิสระนี่คือการปฏิวัติเขากลับไปที่ค่ายกักกันและไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเริ่มทำงานดูแลสายรถไฟอย่างเดิมพร้อมกับเฉลยศึกอื่นๆแต่คราวนี้เขาทำงานในฐานะกองย่อยของพวกเรดการ์ดบอลเชวิกและมีดาวแดงติดหมวกแก๊ปในระยะนั้นกองกำลังต่อต้านปฏิวัติที่ปฏิบัติการในรัสเซียพยายามกำจัดการปฏิวัติบอลเชวิกทหารอังกฤษได้ยึดอาร์เคนเจนและบากูทหารอเมริกันปฏิบัติการในไซบีเรียทหารเช็คจำนวนพันๆซึ่งรบอยู่ในกองทัพออสเตรียและซึ่งเคยเป็นเฉลยศึกของพวกรัสเซียก็พยายามที่จะมุ่งไปทางทิศตะวันออกโดยเดินเป็นขบวนทัพทหารในวงเล็บว่าโดยพวกบอลเชวิกยินยอมเพื่อที่จะกลับไปร่วมกับกองทัพฝ่ายพันธมิตรแต่โดยที่เกรงว่าพวกนี้จะพยายามไปรวมตัวกับฝ่ายทัพรัสเซียขาวที่ต่อต้านการปฏิวัติพวกบอลเชวิกจึงพยายามที่จะปลดอาวุธพวกนี้สถานการณ์ทั้งหมดสับสนมากฝ่ายกำลังเชโกรัสเซียขาวสามารถยึดอมส์จากฝ่ายบอลเชวิกใครก็ตามที่เคยช่วยเหลือพวกบอลเชวิกทั้งนี้รวมหมายถึงพวกเฉลยศึกที่เคยช่วยดูแลสายรถไฟด้วยมีโทษถึงจะถูกยิงเป้าโยซิฟบรอชหลบหนีไปในชนบทนอกเมืองอมส์และพวกที่สนับสนุนบอลเชวิกช่วยให้เขาอาศัยหลบซ่อนในตอนหนึ่งครอบครัวหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือเขามีลูกสาวสวยชื่อเปลาเจียเบลูโซวาซึ่งภายหลังได้มาเป็นภริยาคนแรกของเขาเขาได้อาศัยพวกเร่ร่อนเผ่าเคอร์กิชกลุ่มหนึ่งเป็นเวลาหลายเดือนโดยเขาช่วยซ่อมแซมและดูแลเครื่องสีกลให้ทำงานได้เขาเข้ากับหัวหน้าเผ่าได้อย่างดีและปรับตัวให้เข้ากับจารีตประเพณีของเผ่าทั้งทำให้ชาวเคอร์กิชสนุกสนานโดยเล่าเรื่องตลกๆและเรื่องราวต่างๆและเขาก็ได้รับความยกย่องเพราะล่าสัตว์และขี่ม้าเก่งถึงปลายปี1919ฝ่ายบอลเชวิก
กลับมามีอำนาจอีกในเขตนี้บรอชจึงไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไปเขาพบเปลาเจียอีกครั้งหนึ่งโดยบังเอิญและได้แต่งงานกันในต้นปี1920แม้ทั้งคู่นับว่าเป็นผู้สนับสนุนบอลเชวิกแต่เขาก็เข้าทำพิธีสมรสในโบสถ์ออร์โธดอกซ์ที่บอกอลยูบอยสโกใกล้อมส์บางครั้งกล่าวกันว่าเขารับบัตรเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ในเวลานั้นแต่ข้อเท็จจริงน่าจะเป็นว่าบัตรที่เขาถือนั้นเป็นใบรับรองว่าเขาเคยเป็นเรดการ์ดในเขตอมส์ระยะนั้นเขายังไม่แสดงตัวว่าเป็นนักปฏิวัติตัวยงเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมชาติของเขาที่ยังอยู่ในรัสเซียและที่ปฏิบัติการทางการเมืองบอลเชวิกโดยช่วยตั้งขบวนการคอมมิวนิสต์สากลโยซิฟบรอชนั้นอายุ28และมีภรรยาแล้วตกลงใจกลับไปตั้งรกรากที่บ้านเกิดในโครเอเชียเขาเดินทางกลับบ้านพร้อมภรรยาโดยรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลกลุ่มเฉลยศึกชาวสลาฟภาคใต้ที่จะเดินทางโดยรถไฟเป็นทางไกลผ่านยุโรปจากสเตตินไปเวียนนาแล้วต่อไปซาเกร็บจนถึงบ้านปลายเดือนกันยายน1920เขาประสบสภาพใหม่คือจักรวรรดิออสโตรฮังการีได้สลายตัวลงและโครเอเชียกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเซอร์เบโครแอตและสโลวีนในวงเล็บว่าเซิร์ฟโครเอชและสโลวีนภายหลังเรียกว่าอาณาจักรยูโกสลาเวียฮังการีกำลังเผชิญความลำเค็ญของการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ด้วยการนำของเบลาคูนผู้เคยเป็นเฉลยศึกในรัสเซียเหมือนกันดังนี้ผู้ที่เคยเป็นเฉลยศึกในรัสเซียทุกคนเลยถูกสงสัยว่าเป็นผู้สนับสนุนบอลเชวิกและเป็นศัตรูของรัฐใหม่โยซิฟบรอชไม่เสี่ยงเลยเอาดาวแดงออกจากหมวกแก๊ปแต่รอยดาวก็ยังเห็นได้ชัดอยู่ที่กรุงโรเบกเขาทราบว่ามารดาได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว2ปีก่อนที่และบ้านก็ได้ตกเป็นของญาติอื่นและว่าบิดาได้ย้ายไปหมู่บ้านอื่นสภาพเศรษฐกิจก็ทรุดโทรมงานไม่มีทำมีอาหารจำกัดและคนจำนวนพันไม่มีงานทำภรรยาเขาก็กำลังตั้งครรภ์เป็นการกลับบ้านที่แสนจะสลดหดหู่แม้จะยังไม่เห็นชัดในระยะนั้นแต่การไปอยู่รัสเซียหลายปีนั้นได้เป็นการเตรียมที่ล้ำค่าสำหรับชีวิตในอนาคตของโยซิฟบรอชประสบการณ์ที่ได้มาบวกกับสภาพที่หมดหวังและขาดอนาคตที่รออยู่ที่บ้านล้วนเป็นเหตุในการชี้แนวทางในชีวิตการงานของเขาต่อไปที่รัสเซียเขาได้เรียนรู้วิธีการเพื่อการอยู่รอดในสังคมที่เต็มไปด้วยศัตรูเขาได้เรียนรู้วิธีเข้ากับคนทุกชนิดทำให้คนอื่นจำต้องพึ่งเขาเวลาเขาต้องการโดยใช้วิชาช่างกลซึ่งเป็นประโยชน์ในทุกสังคมเขาได้เรียนรู้การฉกฉวยซอกซอนหาอาหารและการทำตัวให้กลมกลืนไม่เป็นเป้าสายตาเขาได้กลายเป็นผู้ชำนาญการในศิลปะของการหลบหลีกหลบหนีสัญชาตญาณตามธรรมชาติที่จะเห็นอันตรายที่จะมาถึงตัวเฉียบแหลมขึ้นเพราะต้องใช้อยู่เสมอเขาเข้าถึงจิตใจของมนุษย์ดีขึ้นและเห็นความสำคัญของการพึ่งตัวเองตั้งแต่จากบ้านไปเขาได้หัดพูดภาษาเยอรมันและภาษารัสเซียจนใช้ได้ดีทั้งหมดนี้เป็นความสำเร็จที่เป็นประโยชน์ยิ่งเขารู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยและรู้ตัวว่ามีความสามารถในการเป็นผู้นำแต่เขาต้องยอมรับอย่างแสนเสียดายว่าในสังคมที่เขากลับมาอยู่นั้นเขาไม่มีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากพรสวรรค์และประสบการณ์ที่ได้มาเลยพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อกับเรื่องราวของโยซิฟบรอชในพระราชนิพนธ์แปลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากเรื่องติโตของฟิลิส
ออตี This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่2ค่ะกับเรื่องราวของโยซิฟบรอชหรือติโตที่ชาวยูโกสลาเวียรู้จักกันในฐานะผู้นำคนสำคัญที่เคยรวบรวมให้ประเทศนี้เป็นปึกแผ่นจากบทพระราชนิพนธ์แปลนะคะติโตที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงแปลจากเรื่องติโตของฟิลิสออตีเป็นพระราชนิพนธ์แปลที่ตีพิมพ์และจัดจำหน่ายครั้งแรกเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเมื่อ5ธันวาคมพุทธศักราช2537ค่ะกับเรื่องราวของติโตซึ่งเป็นผู้ทำให้ประเทศยูโกสลาเวียที่ประกอบด้วยชนชาติที่แตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์กลับมารวมตัวกันเป็นปึกแผ่นในยามวิกฤตแต่เมื่อติโตสิ้นชีวิตไปเมื่ออายุได้88ปีประเทศยูโกสลาเวียก็ค่อยๆสลายลงจนกระทั่งแตกแยกยากที่จะแก้ไขได้และเพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้เรื่องราวของอัจฉริยะบุคคลนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงพระกรุณาสละเวลาจากพระราชภารกิจอันมากมายแปลเรื่องติโตให้คนไทยได้อ่านค่ะและต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่เด็กและเยาวชนน่าจะมีโอกาสได้อ่านแล้วก็เรียนรู้เป็นอย่างยิ่งรายการห้องสมุดหลังไมค์อัญเชิญพระราชนิพนธ์เรื่องติโตมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังอ่านแบบคำต่อคำพยางค์ต่อพยางค์คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามตอนแรกได้โดยการฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลด www.thaipbsradio.com ค่ะเอาละถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปฟังเรื่องราวของติโตกันต่อเลยนะคะกับช่วงที่2ตอนที่2ค่ะบทที่3แผ่นดินใหม่ตลอดระยะเวลา5ปีหลังจากที่เขากลับมาจากรัสเซียโยซิฟบรอชก็พยายามตั้งตัวและครอบครัวภายในสังคมซึ่งกำลังตึงเครียดด้วยปัญหาเศรษฐกิจและสังคมรัฐใหม่แห่งยูโกสลาเวียประกอบด้วยกลุ่มต่างๆของพวกสลาฟภาคใต้เซิร์ฟโครแอตสโลวีนมอนเตเนกรินมาเซโดเนียนและพวกบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาซึ่งมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ต่างกันและมีความเชื่อถือทางศาสนาแบ่งเป็น3ศาสนาคือคาทอลิกออร์โธดอกซ์และมุสลิมในระยะนั้นรู้สึกกันว่าราชวงศ์ของพวกเซิร์ฟซึ่งเคยเป็นราชอาณาจักรเอกราชเหมาะสมที่จะครองประเทศใหม่พระราชาธิบดีองค์ใหม่ซึ่งบางพวกโดยเฉพาะพวกโครแอตก็ยอมรับอย่างเสียไม่ได้คืออเล็กซานเดอร์คาราจอเจวิสมีคนมากมายที่เข้ามาอยู่ใต้ราชอาณาจักรใหม่มีความคิดว่าส่วนต่างๆของประเทศควรจะมีอิสระในการปกครองส่วนท้องถิ่นและว่ามิใช่เป็นเพียงสิทธิ์ของพวกเขาเท่านั้นแต่เป็นความจำเป็นทีเดียวเนื่องมาจากความแตกต่างอย่างมากในวัฒนธรรมและในการพัฒนาระหว่างภาคต่างๆฉะนั้นจึงมีความขัดแย้งทางการเมืองมากหลายและความไม่พอใจทั่วไปซึ่งทำให้ยิ่งลำบากเพราะมีภาวะเศรษฐกิจที่ล้มเหลวและมีปัญหาในการจัดระบบสังคมใหม่อยู่แล้วดูเหมือนว่าโยซิฟมิได้สนใจปัญหาการเมืองเหล่านี้เมื่อเขาแรกกลับบ้าน
แต่สถานการณ์เศรษฐกิจต้องกระทบกระเทือนถึงเขาเป็นแน่เมื่อมารดาสิ้นชีวิตไปแล้วครอบครัวก็แตกแยกไปด้วยแม้แต่หมู่บ้านก็เปลี่ยนไปเพราะพวกชาวนาได้ฉลองการแยกโครเอเชียจากจักรวรรดิออสโตรฮังการีโดยระเบิดปราสาทเซซาร์กราดซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการกดขี่ของเจ้านายต่างชาติและได้ยึดส่วนหนึ่งของที่ดินผืนใหญ่ที่อยู่รอบๆโยซิฟคงจะขอรับที่ดินได้เพราะเป็นการจัดสรรให้พวกชาวนาแต่เขาไม่ได้ถือว่าตัวเป็นชาวนาเสียแล้วเขาเป็นคนงานที่ฝึกมาแล้วและมีความเชี่ยวชาญพอสำหรับทำงานที่สำคัญกว่าการทำนาเขาเดินทางไปซาเกร็บเมืองหลวงของโครเอเชียแต่หางานทำไม่ได้เขาอยู่ในสภาพอย่างเดียวกับคนอื่นอีกนับพันคือไม่มีงานทำและเกือบจะอดตายเพราะในเวลานั้นยังไม่มีประชาสงเคราะห์ของรัฐและสหภาพแรงงานที่ตามปกติช่วยเหลือสมาชิกที่หางานไม่ได้ก็ยังไม่ได้จัดขึ้นอย่างเป็นปึกแผ่นในเดือนมิถุนายน1920พรรคโซเชียลเดโมแครติกซึ่งโยซิฟบรอชเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติเพราะเขาเป็นสมาชิกของสหภาพช่างเหล็กได้ผนวกเข้าไปในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวียดังนี้แม้ตนเองมิได้จงใจโยซิฟบรอชก็กลายมาเป็นคอมมิวนิสต์ไม่มีหลักฐานว่าในระยะนั้นเขาจะเป็นคอมมิวนิสต์ที่มีบทบาทแต่เขาก็ร่วมในการหยุดงานประท้วงหลายครั้งและได้ร่วมชุมนุมเรื่องค่าแรงต่ำกับสินค้าแพงในเมืองซาเกร็บโดยที่เขาเคยอยู่ในรัสเซียระหว่างการปฏิวัติบอลเชวิกเขาเลยได้ชื่อคล้ายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปลุกระดมคนงานในซาเกร็บเมื่อมีการฉลองวันครบรอบของการปฏิวัติแห่งเดือนตุลาคมโยซิฟบรอชเป็นผู้ปราศัยคนหนึ่งและได้กล่าวถึงการที่คนงานรัสเซียได้ชัยชนะด้วยอำนาจกระบอกปืนสิ่งที่รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรใหม่เกรงกลัวที่สุดคือการจับอาวุธขึ้นก่อการร้ายที่จะนำมาซึ่งการปฏิวัติทางการเมืองและอาจจะทำให้ประเทศใหม่ล่มก่อนที่จะตั้งตัวได้การปฏิวัติคอมมิวนิสต์จวนจะได้มีชัยในฮังการีที่อยู่ใกล้เคียงและดูจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันในยูโกสลาเวียเหตุการณ์ดูจะยิ่งมืดมัวเมื่อพวกคอมมิวนิสต์ได้รับคะแนนส่วนใหญ่ในการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นในเดือนพฤศจิกายน1920ในการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อตั้งสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกซึ่งจะเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญสำหรับประเทศใหม่พรรคคอมมิวนิสต์ได้รับคะแนนเสียงเป็นที่3โดยได้59ที่นั่งในสภาโยซิฟบรอชดีใจมากเพราะรู้สึกว่าเป็นก้าวแรกสู่อำนาจของกรรมกรแต่เดือนหนึ่งต่อมาเมื่อวันที่29ธันวาคมพรรคคอมมิวนิสต์ถูกล้มโดยรัฐมนตรีมหาดไทยออกกฎกระทรวงมีชื่อว่าอบสนาน่าพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคที่ผิดกฎหมายตลอดมาถึงสงครามโลกครั้งที่2การที่ถูกกำจัดตอนเมื่อมีราษฎรสนับสนุนเป็นครั้งแรกทำให้พวกคอมมิวนิสต์รู้สึกขมขื่นที่สุดเลยแก้แค้นด้วยใช้ความรุนแรงรัฐมนตรีผู้เป็นต้นเหตุของอบสนาน่าถูกลอบสังหารเมื่อฤดูร้อนปี1921จากเหตุการณ์นี้สมาชิกสภาที่เป็นคอมมิวนิสต์ถูกถอดจากตำแหน่งและตำรวจเริ่มกวาดล้างสมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนผู้ใดที่จะเตรียมจัดการหยุดงานประท้วงและปลุกระดมก็ต้องระวังภัยจนถึงระยะนี้โยซิฟบรอชยังไม่ได้มีบทบาทสำคัญนักในกิจกรรมของพรรคคอมมิวนิสต์
แม้เขาจะได้ถือว่าตัวเป็นฝ่ายกรรมกรและโดยเฉพาะในฐานะสมาชิกสหภาพแรงงานและปฏิบัติการเพื่อเรียกร้องค่าแรงให้สูงขึ้นและสวัสดิการของคนงานเขามิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคหรือของสหภาพและตำรวจก็ไม่มีข้อหาที่จะจับกุมเขาสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเขาเพียงมีชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลที่เคยเป็นเชลยศึกในรัสเซียและอาจเป็นที่สงสัยว่าถูกย้อมด้วยความคิดที่จะปฏิวัติในระยะนี้เขาก็มีปัญหาชีวิตส่วนตัวมากพอแล้วเขาได้งานทำที่ซาเกร็บเป็นช่างทำกุญแจแต่ค่าแรงรายสัปดาห์ก็เกือบจะไม่พอใช้จ่ายค่าเช่าห้องที่ซอมซ่อจำนวนคนงานที่ถูกจับกุมหรือถูกไล่ออกเพิ่มขึ้นทุกวันและแม้แต่สหภาพแรงงานก็ล้มเลิกไปในไม่ช้าเขาเองก็ตกงานเขาอ่านพบในหนังสือพิมพ์ว่ามีตำแหน่งช่างในโรงสีในหมู่บ้านเวลิโกทรอยสตาโวนอกเมืองซาเกร็บเขาได้งานนี้ตอนต้นปี1921และไปที่นั่นพร้อมภริยาและได้อยู่ที่นั่นเป็นเวลา4ปีครึ่งเขามีความสุขในการดูแลเครื่องยนต์ที่ใช้ถ่านกำลัง50แรงม้าซึ่งหมุนเครื่องสีที่นั่นมีคนงานอีก4คนและเจ้าของชาวยิวที่ใจดีโยซิฟโรชเข้ากับผู้ร่วมงานได้ดีและคุยไม่หยุดปากกับพวกชาวนาที่นำข้าวโพดมาโม่ในไม่ช้าเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นนักเล่าตัวยงในเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตทหารและเรื่องที่น่าตื่นเต้นของการปฏิวัติที่เขาได้เห็นในรัสเซียในระยะเวลา4ปีเศษนี้เขามีชีวิตครอบครัวอย่างเงียบๆยังไม่มีความยุ่งยากของกิจการการเมืองซึ่งจะมาทำให้ชีวิตส่วนตัวอลวนระหว่างปี1920กับ1925ภริยาให้กำเนิดลูก4คนคนแรกตายเมื่อแรกเกิดและใน3คนที่เกิดที่เวลิโกทรอยสตาโวมีเพียงลูกชายชื่อซาโก้เพียงคนเดียวที่มีชีวิตรอดลูกชายชื่อฮินโก้เป็นบิดตายเมื่ออายุเพียงอาทิตย์เดียวและลูกสาวที่น่ารักชื่อชราธิก้าเป็นโรคคอตีบตายเมื่ออายุ2ขวบเป็นเหตุให้โยซิฟและภริยาเสียใจมากมีช่างไม้ที่มีน้ำใจดีต่อหีบศพให้และโยซิฟแบกไปที่สุสานด้วยตนเองเพื่อฝังตามพิธีการของศาสนาคริสต์เพราะลูกทุกคนได้รับชื่อในพิธีทางศาสนาและต่อไปเขาซื้อหินมาสลักชื่อของลูกๆที่ตายด้วยฝีมือของตนเองหลายปีภายหลังเมื่อโยซิฟบรอชได้มาเป็นจอมพลติโตนายกรัฐมนตรีแห่งยูโกสลาเวียคอมมิวนิสต์เขาเชิญผู้ที่ได้ให้หีบศพมาที่เบลเกรดและให้ของขวัญเป็นรางวัลมากมายในเวลาเดียวกันนั้นในโลกกว้างแห่งการเมืองรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรได้สามารถออกรัฐธรรมนูญซึ่งยืนยันอำนาจของรัฐบาลกลางแม้ว่าในการออกเสียงในสภาพวกโครแอตพวกคอมมิวนิสต์และสมาชิกฝ่ายค้านอื่นๆได้งดลงคะแนนเสียงตอนวาระสุดท้ายรัฐบาลที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญใหม่นี้ประกอบด้วยพวกเซิร์ฟเป็นส่วนใหญ่จึงต้องเผชิญกับการต่อต้านของพวกโครแอตอย่างหนักผู้นำโครแอตที่เด่นที่สุดคือสเตียปันบราดิชไม่ยอมร่วมมือจนกระทั่งจะได้รับผลสำเร็จในการเรียกร้องความอิสระในการปกครองตนเองผู้นี้ใช้ยุทธวิธีการเมืองต่างๆโดยเรียกร้องการปกครองแบบสาธารณรัฐหรือโดยงดออกเสียงในสภาแม้จนกระทั่งโดยร้องขอความสนับสนุนจากนอกประเทศเขาถูกจำคุกระยะหนึ่งต่อไปเขาลองร่วมมือกับพระเจ้าแผ่นดินอย่างไม่ค่อยเต็มใจแต
แต่ไม่เคยมีระยะเวลาใดที่มีเอกภาพทางการเมืองในราชอาณาจักรใหม่อย่างไรก็ตามพระเจ้าแผ่นดินชาวเซิร์ฟและที่ปรึกษาของพระองค์ไม่ยอมรับเจรจาปรองดองสถานการณ์เป็นไปเช่นนี้แม้หลังจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์สวรรคตแล้วจนกระทั่งวันที่สงครามโลกครั้งที่2อุบัติขึ้นในระยะสั้นๆประมาณปี1925สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเริ่มดีขึ้นชาวนาที่ไร้ที่ดินได้รับที่แปลงเล็กๆจากการนำเอาที่ดินผืนใหญ่มาจัดสรรอย่างเด็ดขาดแต่ยังไม่ทันเห็นผลจากการรับจัดสรรที่ดินการตกต่ำทางเศรษฐกิจทั่วโลกในปีคริสต์ศักราช1929ก็มากระทบยูโกสลาเวียทำให้ราคาของผลิตผลทางเกษตรตกต่ำลงกรรมกรก็มีฐานะดีขึ้นชั่วระยะที่สั้นเกินกว่าที่จะช่วยให้สภาพการทำงานและค่าจ้างดีขึ้นก่อนที่การตกต่ำทางเศรษฐกิจทำให้เกิดการว่างงานและฝ่ายนายจ้างกลับได้เปรียบขึ้นอีกตอนนี้พรรคคอมมิวนิสต์ที่ผิดกฎหมายเลยพยายามฟื้นฟูขึ้นหลังจากกระเจิงเพราะอบสนาหน้าและสามารถรวมทั้งกรรมกรและชาวนาที่ไม่พอใจมาตั้งองค์การใต้ดินแต่จำนวนสมาชิกก็ยังคงมีน้อยและกิจกรรมคือการแจกใบปลิวหรือการชักชวนให้หยุดงานถูกตำรวจที่หูตาไวขัดขวางและเสี่ยงอันตรายที่มีอยู่รอบด้านว่าจะถูกจับกุมเมื่อใดก็ได้ในช่วงนี้เองที่ชีวิตเปรียบๆเรื่อยๆของโยซิฟบรอชจบลงเพราะชายหนุ่มผู้หนึ่งมาปรากฏตัวที่โรงสีคนนี้คือสเตียปันซาบิชผู้เคยเป็นนายทหารแห่งกองทัพออสโตรฮังการีและเคยเป็นเฉลยศึกในรัสเซียเช่นเดียวกับโยซิฟบรอชแต่แตกต่างกันตรงที่ซาบิชไปเข้ากับบอลเชวิกจริงๆและได้ขึ้นเป็นเสนาธิการในกองทหารแห่งกองทัพแดงหรือ Red Army ทั้งเป็นไปได้ว่าเขาเข้าเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์ในรัสเซียและอยู่ต่อไปโดยได้เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การคอมมิวนิสต์สากลที่มีหน้าที่ส่งเสริมการปฏิวัตินอกแดนรัสเซียองค์การนี้มีชื่อว่าคอมมินเทิร์นและถึงปี1925ก็มีตัวแทนผู้ปฏิบัติการในยูโกสลาเวียแล้วกล่าวได้ว่าไม่ใช่การบังเอิญแน่ที่ซาบิสมาที่เวลิโก้ทรอยส์ตะโวและมาพบโยซิฟบรอชผู้รู้จักกับผู้สนับสนุนสหภาพแรงงานและเคยไปรัสเซียและเคยปฏิบัติการเป็นเบรดการ์ดในไซบีเรียโยซิฟบรอชก็เบื่อหน้าที่งานการที่ไม่ค่อยมีอะไรทำและไม่มีทางก้าวหน้าซาบิสเป็นคนฉลาดน่าคบน่าคุยด้วยเป็นคนที่โยซิฟจะคุยและเรียนรู้จากเขาได้เขามีฐานะโดยกำเนิดดีกว่ามีการศึกษาดีกว่าซึ่งเป็นที่น่าเลื่อมใสสำหรับคนที่เคยเป็นชาวนาและไม่แปลกเลยที่เขาสามารถทำให้บรอชสนใจในความคิดทางการเมืองของเขาและในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะรวบรวมกรรมกรและจัดขึ้นเป็นขบวนการเพื่อปฏิวัติเมื่อถึงเวลาอันควรดังนี้โยซิฟบรอชจึงถูกชักจูงเข้าสู่กิจการคอมมิวนิสต์ที่ผิดกฎหมายทีละเล็กละน้อยในไม่ช้าเขาเลื่อนหน้าที่จากการแจกใบปลิวและการทำงานในสหภาพแรงงานที่ผิดกฎหมายมาเป็นสมาชิกคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ใต้ดินของท้องที่ในปี1924ไม่นานเขาก็ถูกจับกุมเพราะได้ไปพูดปลุกปั่นในโอกาสงานศพของสหายคนหนึ่งเมื่อถูกขึ้นศาลที่เมืองเบียโลวาศาลก็ยกฟ้องแต่นับแต่บัดนั้นมาเขาถูกตำรวจเพ่งเล็งเขากล่าวภายหลังว่าเขาจำได้ว่าพวกนี้มาตรวจห้องพักทุกวันเสาร์และตำรวจก็พบเอกสารการเมืองเสมอซึ่งทำให้เขาถูกสงสัยยิ่งขึ้นหลังจากเจ้าของโรงสีที่เวลิโก้ทรอยสตโวตายลงบรอชก็รับงานต่างๆแทนโดยพักเป็นผู้สั่งเขาทำงานที่อู่สร้างเรือที่เมืองท่ากรานเยวิก้าบนทะเลแอเดรียาติกอยู่ชั่วระยะหนึ่งจุดประสงค์หลักคือการรวมกรรมกรให้เป็นปฏิปักษ์
ต่อนายจ้างและหาสมาชิกใหม่ให้พรรคคอมมิวนิสต์ที่ผิดกฎหมายเป็นงานอันตรายในเวลานั้นไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาถูกไล่ออกจากงานที่อู่และต่อไปจากงานที่โรงเหล็กที่สเมเดเรปัสกาปาลังกาใกล้เบลเกรดถึงตอนนี้เขาเป็นคนที่ถูกหมายหัวและเท่ากับทำงานธรรมดาไม่ได้อีกแล้วดังนั้นพรรคจึงมอบเขาให้ทำงานด้านการเมืองเต็มเวลาโดยให้เป็นเลขาธิการของสหภาพกรรมกรช่างเหล็กและหนังแห่งซาเกร็บซึ่งเป็นสหภาพหนึ่งในจำนวนน้อยที่ยังคงเหลือไม่ถูกยุบในเวลาเดียวกันเขาก็ได้มาเป็นเลขาธิการของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ใต้ดินแห่งซาเกร็บแต่บัดนั้นเขาก็เป็นกรรมการพรรคตลอดมาจนกระทั่งถึงตอนนี้ถ้าดูผิวเผินบรอชดำเนินชีวิตอยู่อย่างสามัญธรรมดาและทำงานการเมืองอย่างลับๆแต่ตำรวจทราบถึงชีวิตสองหน้าของเขาและมุ่งหาทางจับกุมเขาในเดือนสิงหาคมปี1927เขาถูกจับกุมด้วยข้อหาเก่าว่าแพร่เอกสารคอมมิวนิสต์ตอนทำงานที่อู่เรือกราวิเยกาเมื่อ1ปีกว่าล่วงมาแล้วระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมเขาถูกจำคุกโดยไม่ได้ขึ้นศาลในป้อมปราการทึมๆที่โอกูลินในแคว้นโครเอเชียตอนนั้นไม่มีกฎหมายเรื่องหมายศาลในยูโกสลาเวียบรอชจึงดำเนินการเองคือประท้วงโดยอดอาหารเพื่อบังคับให้มีการพิจารณาคดีหลังจาก5วันวิธีของเขาก็ได้ผลและเขาได้รับการพิจารณาของผู้พิพากษาใจกว้างชื่อสเตียปันบาการิชภายหลังลูกของบาการิชได้กลายมาเป็นสหายคอมมิวนิสต์ที่สนิทที่สุดคนหนึ่งของบรอชผู้พิพากษาบาการิชจัดอาหารไปให้บรอชจากครัวของตนเองคดีตัดสินในวันที่28ตุลาคมโดยบรอชถูกพิพากษาให้จำคุก7เดือนบรอชได้รับอนุญาตให้ประกันตัวในระหว่างอุทธรณ์และเลยหายตัวไปตามตัวมาลงโทษไม่ได้เขาไม่ยุติงานการเมืองกลับยิ่งทำมากขึ้นในการประชุมกรรมการพรรคแห่งซาเกร็บในเดือนกุมภาพันธ์ปี1928เขาเข้าพวกกับกลุ่มที่ไม่พอใจการดำเนินงานของพรรคและเสนอให้ส่งหนังสือประท้วงไปที่กรรมการคอมมิวนิสต์สากลคอมินเทิร์นที่มอสโกโดยวิธีนี้เขาจึงได้เป็นที่สังเกตของบุคคลที่มีอิทธิพลจริงๆในองค์การคอมมิวนิสต์เพราะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวียยังอ่อนแอมีความแตกแยกและเป็นเบี้ยล่างอย่างสิ้นเชิงของผู้นำคอมินเทิร์นในรัสเซียเหตุการณ์ในชีวิตของเขากำลังมาถึงจุดสำคัญคำสั่งของรัสเซียจากคอมินเทิร์นมิได้ถือชีวิตและสภาพของท้องที่ในประเทศเล็กๆ เป็นสิ่งสำคัญอย่างไรก็ตามในเวลานั้นคอมินเทิร์นมิได้ยอมรับรองฐานะของยูโกสลาเวียว่าเป็นประเทศเพราะถือว่าเป็นผลิตผลของทุนนิยมตามข้อตกลงในสนธิสัญญาหลังสงครามโลกครั้งที่1คอมินเทิร์นยั่วยุคอมมิวนิสต์ยูโกสลาเวียให้สะสมอาวุธและให้เตรียมการลุกฮือล้มรัฐบาลของราชอาณาจักรโดยไม่คำนึงถึงความจริงว่าไม่มีหวังเลยที่จะทำสำเร็จรวมทั้งที่การกระทำดังนี้จะต้องมีผลแน่นอนว่าพวกคอมมิวนิสต์ยูโกสลาเวียที่เหลืออยู่ไม่มากจะต้องถูกจับกุมหรือถูกฆ่าอย่างไรก็ตามบรอชกำลังกระตือรือร้นที่จะพิสูจน์ตนเองให้นายใหม่ของเขาได้เห็นเขาจัดการปลุกระดมอย่างกล้าและบ้าระห่ำในโอกาสการฉลองวันกรรมกรในปี1928และเขาถูกจับในการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งที่ซาเกร็บ2สัปดาห์ต่อมาเขาก็ได้รับการปลดปล่อยอย่างไม่ทราบเหตุผลแต่หลังจากนี้เมื่อออกจากบ้านเขาต้องปลอมตัวเสมอเขาเปลี่ยนที่พักทุก 2-3 วันและมีปืนพกติดกระเป๋าโดยตั้งใจจะสู้ดีกว่าถูกจับกุมอีกครั้งสถานการณ์เลวร้ายขึ้นตอนปลายเดือนมิถุนายนเมื่อสเตียปันราดิชผู้นำชาวโครแอตฝ่ายค้านรัฐบาลกลางถูกสังหารกลางสภาในกรุงเบลเกรด
เพราะเกรงผลสะท้อนที่จะเกิดขึ้นในโครเอเชียกำลังตำรวจยิ่งปฏิบัติการอย่างเข้มงวดขึ้นเพื่อปราบพวกที่บ่อนทำลายทางการเมืองในเมืองซาเกร็บสายลับแจ้งให้ตำรวจทราบที่อยู่ของบรอชวันที่4สิงหาคมเวลาประมาณเที่ยงคืนบรอชถูกจับตอนไปที่นัดหมายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ลวงไว้คราวนี้เขาหลบหนีไม่สำเร็จเขาถูกขึ้นศาลพร้อมจำเลยอื่นๆวันที่6พฤศจิกายนหลังจากได้ประท้วงและตะโกนเอตโรในโรงศาลและพยายามพูดปราศัยเกี่ยวกับการเมืองซึ่งผู้พิพากษาสั่งให้หยุดเขาถูกตัดสินจำคุก5ปีบวกกับโทษจำ7เดือนที่โอกูลินซึ่งสามารถหลบมาก่อนแล้วเขาถูกนำตัวออกจากโรงศาลโดยถูกตีตรวนชีวิตของโยซิฟบรอชจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าในติโตกับบทที่ชื่อว่าศิลปะการเรียนรู้มาเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตและการต่อสู้เพื่อประชาชนของติโตในพระราชนิพนธ์แปลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงแปลจากเรื่องติโตของฟิลิสออตีขอบคุณเพลงประกอบจากอัลบั้ม Silk and Bamboo ของคุณฮักกี้ไอเคอร์มานแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าตอนที่3ที่นี่ www.thaipbsradio.com มาเรียนรู้ชีวประวัติของบุคคลสำคัญของโลกผ่านพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของเราค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ